รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยณดินแดนต้นกำเนิดแห่งศาสนาอิสลามที่บริเวณคาบสมุทรอาหรับอันประกอบด้วยประเทศคูเวตกาตาร์ซาอุดีอาระเบียเยเมนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และโอมานศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ถือกำเนิดขึ้นในนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อเกือบ 1,400 ปีมาแล้วต่อมาได้มีการเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางปัจจุบันมีประชากรโลกที่เป็นมุสลิมนับพันล้านคนอาศัยอยู่ในประเทศต่างๆในทุกทวีปโดยเฉพาะในประเทศแถบตะวันออกกลางรัฐสุลต่านโอมานเป็นประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีความหลากหลายทางภูมิประเทศและเป็นรัฐอิสลามที่มีนโยบายการเมืองการปกครองที่โดดเด่นในมุมของการเป็นมิตรต่อนานาประเทศประเทศโอมานเนี่ยนะเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่เก่าแก่ยาวนานมากที่สุดนะครับแห่งหนึ่งของโลกอาหรับนะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับพอเราพูดถึงโอมานใช่ไหมครับคนก็จะนึกถึงกัมยานนะที่มีคุณภาพดีมีชื่อเสียงนะครับอันนี้เป็นที่เรื่องลือมาตั้งแต่สมัย5,000 ปีก่อนคริสตกาลแล้วก็ทำให้โอมานเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางการค้าอะไรต่างๆในเวลาต่อมานะครับคนโอมานเนี่ยนะครับมีความลักษณะเด่นของเขาคือเป็นคนที่สุภาพมีความใจกว้างนะฮะแล้วก็ไม่นิยมความรุนแรงในเวลาเดียวกันก็ยึดมั่นในหลักการความเชื่อของตัวเองแต่ไม่ได้ต่อต้านนะฮะความเชื่ออื่นอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นจุดแข็งของโอมานแล้วทำให้โอมานทุกวันนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมสัมพันธ์ได้กับทุกฝ่ายในตะวันออกกลางถึงแม้ว่ามันจะมีความขัดแย้งแตกแยกกันสูงในตะวันออกกลางแต่ว่าโอมานสามารถที่จะพูดคุยได้กับทุกฝ่ายบนพื้นที่ 39,500 ตารางกิโลเมตรส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายและภูเขามีชายฝั่งทะเลยาว 2,092 กิโลเมตรมีเกาะและกลุ่มเกาะอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศที่สำคัญได้แก่เกาะมาซิรากลุ่มเกาะคูเรียมาเรียและกลุ่มเกาะนิก้านิโกรจากประชากรทั้งหมดราว 4,500,000 คนในจำนวนนี้มีชาวต่างชาติถึง 1.8 ล้านคนประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามโดยปัจจุบันมีสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านไฮซัมบินดอริกอัสซะอีดเป็นประมุขของประเทศแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าประเทศโอมานเนี่ยนะครับประชากรส่วนใหญ่นี้ก็เป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามเท่าที่ผมสัมผัสนะครับแล้วก็รับรู้มาเนี่ยคนโอมานเนี่ยยังเป็นคนที่ยังเคร่งครัดในหลักการศาสนานะของตัวเองอยู่ถึงแม้ว่าความเจริญอะไรต่างๆจะเข้ามาแล้วเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธความก้าวหน้านะครับคือทุกวันนี้เนี่ยนะครับหลายครอบครัวในสังคมโอมานเนี่ยนะครับเขายังผูกติดกับพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเหนียวแน่นนะครับคือเราจะเห็นได้ว่าโอมานเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับ อิสลามนะครับอย่างน่าสนใจชาวมุสลิมส่วนใหญ่ในรัฐสุลต่านโอมานยึดหลักคำสอนตามนิกายอิบาดีหรืออิบาดียะในช่วงคริสตศตวรรษที่6โอมานถูกจัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของคาบสมุทรอาหรับและในบางช่วงก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของเยเมนในสมัยของนบีมูฮัมหมัด
โอมานเป็นเขตพื้นที่ของชนเผ่าอาหรับตระกูลอัชเรียกว่าอัชโอมานเมื่อนบีมูฮัมหมัดทำการแผ่ขยายอำนาจของรัฐอิสลามไปสู่โอมานได้ส่งอัมอิบนุอัลอัสไปพบกับบุตรของผู้นำชนเผ่าอัสที่โอมานเพื่อเชิญชวนให้บุตรทั้งสองของผู้นำเผ่าเข้ารับอิสลามเมื่อผู้นำชุมชนเข้ารับอิสลามชาวโอมานจึงเข้ารับอิสลามนับตั้งแต่นั้นثم بعد ذلك عندما جاء الإسلام كان العمانيون من أوائل الأمم التي دخلت في الإسلام طوعا دون سيف ودون قوة في البداية دخل في عمان أشخاص دخلوا في الإسلام وأشهرهم مازن بن غضوبة السمائلي وهناك آخرون غير مازن بن غضوبة دخلوا قبل أن يدخل ملكي عمان عبد وجيفر في الإسلام فأصبحت عمان جزء من الدولة الإسلامية لكنها أيضا إلى بعد في عهد النبوة وعهد الخلفاء الراشدين والله شوف عندنا البرنامج اليومي كعرب كمسلمين يعني عندنا 5 صلوات في اليوم يذهبون إلى المسجد صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر المغرب والعشاء طبعا عندنا برنامج اللي يذهبون إلى العمل عندنا بالعمل اليومي الرسمي ومنهم من يشتغلون مثلا بالليل والعمل ليلا من أجل السلطنة หากจะย้อนเวลาไปศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของรัฐสุลต่านโอมานและวิถีชีวิตของชาวมุสลิมนิกายอิบาดิยะในโอมานคงไม่มีที่ไหนเหมาะสมไปกว่าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติรัฐสุลต่านโอมานอินนัตตารีคอัลอูมานีตารีคุนดาริบุนฟิลกิดัมยัมตัดอินฮะซับมุอซัมอัลมุอัรริคีนอิลา 7,500سنة تاريخ قديم تاريخ ما نعرفه عن ذلك التاريخ القديم وعن تلك الأمم الغابرة هو قليل سكن عمان أمم غير العرب أو قبل العرب ومن بين هذه الأمم الفينيقيون الذين استوطنوا ساحل عمان وخاصة مدينة صور ثم هاجروا من عمان إلى الشام وهناك في بلاد الشام سموا المنطقة التي نزلوا بها صور في لبنان الآن تيمنا بصور العمانية البلد الذي خرجوا منه أما الوجود العربي في عمان فهي هناك هجرات من اليمن ومن الحجاز إلى عمان في مراحل التاريخ المختلفة وكان يسكن العربي في عمان إلى جوار الفرس إلا أن حركة مهمة كانت في القرن الخامس قبل الميلاد على أرجح الأقوال تبعت انهيار سد مأرب في اليمن خرجت قبائل عديدة من الأزد وكان يقودهم مالك بن فهم وجاءوا إلى عمان ونزلوا أول ما نزلوا في قلهات ثم بعد ذلك توجهوا إلى داخل عمان وهناك اشتبكوا مع حامية فارسية في بلد الذي يعرف الآن في منح وفي هذه المعركة تغلب العرب على الفرس وأصبحت عمان ذات صبغة عربية تاريخ العماني أيضا بعد ذلك هذا هو التاريخ في العصر الجاهلي وأول إمام في عمان هو الإمام الجولندة بن مسعود بويع بالإمامة سنة 131 تقريبا للهجرة ثم بعد ذلك جاء عهد النباهنة وامتد عهد النباهنة 500 سنة وفي نهاية عهد النباهنة دخل غزا عمان أو تعرضت عمان لغزو من قبل البرتغاليين الذين وصلوا إلى قريات أو إلى سواحل عمان سنة 509 للميلاد والبرتغال كانت أمة قوية في تلك المرحلة وكانت تود أن تسيطر على طريق التجارة الموصلة للهند فتجارة في تلك المرحلة يعني لم يكن هناك النفط وإنما كانت التوابل
أو التوابل هي التجارة ذلك الوقت، وكانت البرتغال أمة من الأمم البحرية وأرادت السيطرة على هذا الطريق التجاري الموصل إلى الهند. هناك ظروف داخلية في مرت بها عمان، تفكك وتضعضع أدى إلى انهيارها وسقوطها تحت حكم البرتغاليين. بعد 150 سنة من الوجود البرتغالي، وطبعا الوجود البرتغالي كان على ساحل عمان ولم يكن في الداخل، اجتمع العمانيون تحت قيادة الإمام ناصر بن مرشد اليعربي الذي بويع بالإمامة، وكان أول عمل هو أن ثم بعد ذلك انطلق بالعمانيين جميعا لمواجهة البرتغاليين وتمكن من مقارعتهم وتغلب. รัฐสุลต่านโอมานเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีภูมิประเทศหลากหลายจึงมักพบเห็นโบราณสถานจำพวกป้อมปราการกระจายอยู่ทั่วประเทศตะดุมอุมานกะดีมันมายูอารฟ์อัลอานบิดอลต์อิมาราตอัลอาหรับียะอัลมุตะฮิดะวะกะซาลิกบาดฮุดูดฮาอิลาอัลบะห์รัยนวะมินบัยนอาราดิฮาอาร์ดกะตัรفي القديم في فترة العهد العاربة وعهد البوسعيد امتدت إلى شرق أفريقيا، فأصبحت مناطق في شرق أفريقيا تابعة لعمان. وفي عهد السلطان سعيد بن سلطان الكبير صارت العاصمة، عاصمة عمان هي زنجبار وهي في شرق أفريقيا، وتسع نفوذ الملك العماني في شرق أفريقيا من الصومال إلى جزر القمر. كان هذا الساحل كله تابع لعمان، سواء كان تبعية مباشرة أو بالولاء لسلاطين أو لسلطان عمان. هناك ในป้อมที่สำคัญของโอมานคือนาเกาฟอร์ดป้อมนาเกาเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ในเขตรัฐบาตินาของโอมานได้รับการตั้งชื่อตามชื่อของเมืองเก่าแก่คือนาเกาป้อมนี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงการท่องเที่ยวภายในมีการจัดแสดงปืนในประวัติศาสตร์และบริเวณป้อมนี้ยังมีตลาดแพะทุกสัปดาห์ป้อมนาเกาสร้างขึ้นในยุคสมัยจักรวรรดิซาเซเนียนจักรวรรดิเปอร์เซียอันยิ่งใหญ่จักรวรรดิสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มยุคสมัยของอิสลามเพื่อเป็นป้อมปราการต่อต้านการรุกรานของชนเผ่าอาหรับอิหม่ามของวาดิบานิคารุสและราชวงศ์ยาอารูบาเคยอาศัยอยู่ที่นี่ในอดีตป้อมแห่งนี้ได้รับการบูรณะและปรับปรุงหลายครั้งในช่วงตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาในคริสตศตวรรษที่17ได้มีการสร้างป้อมขึ้นใหม่โดยสถาปนิกชาวโอมานเริ่มแรกถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวป้องกันโอเอซิสในพื้นที่และเส้นทางการค้าในบริเวณใกล้เคียงประตูและหอคอยที่เห็นในปัจจุบันเป็นส่วนขยายที่สร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1834โดยอิหม่ามซาอิดบินสุลต่านจนกระทั่งปีคริสตศักราช1990ป้อมแห่งนี้ก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดภูมิประเทศที่ใกล้กับทะเลอีกทั้งยังเต็มไปด้วยทะเลทรายและภูเขาทำให้โอมานมีทัศนียภาพและวิถีชีวิตของผู้คนที่หลากหลายหุบเขาวาดิบานิคาลิดที่ขึ้นชื่อว่างดงามที่สุดในโอมานลำธารเขียวใสราวมรกตไหลซอกซอนมาตามหุบเขาและหน้าผาชันทะเลทรายวาฮิบาอยู่ห่างจากมัสกัตเมืองหลวงของโอมานประมาณ190กิโลเมตรชื่อวาฮิบามาจากชื่อของชนเผ่าเร่ร่อนวาฮิบีเผ่าหนึ่งในกลุ่มเบดูอินที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายแห่งนี้เนินทรายสีแดงน้ำผึ้งขนาดใหญ่กว้างถึง100กิโลเมตรและยาวถึง200กิโลเมตรงดงามยามแสงแดดต้องผืนทรายเป็นประกายงดงามราวภาพวาดเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนความพิเศษของโอมานทะเลทรายเนี่ยเวลาเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยพี่ไปนอนพี่ก็จะไปนอนแคมป์
ะคะแล้วมันก็อากาศเย็นสบายแล้วก็ท้องฟ้าก็จะโล่งใช่ไหมล่ะเวลาพระจันทร์นี่เวลาณถ้าเกิดว่าไปแล้วเจอพระจันทร์ขึ้นดวงโตๆมันก็คือดวงโตมากเหมือนไฟอะไรสีแบบเย็นๆตาแบบสวยมากอ่ะแล้วก็ท้องฟ้าเขาส่วนใหญ่ก็จะไม่มีเมฆใช่ไหมถ้าเกิดเป็นเดือนมืดเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหเหมือนนอนห่มด้วยดาวเลยในทะเลทรายวาฮิบ้านะคะแล้วก็มีการไปขี่อูฐมีการแบบว่าขี่อูฐไปดูพระอาทิตย์ตกขี่อูฐไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ไปเล่นสไลด์ที่สันทรายอะไรเงี้ยคือมันประทับใจมากاللي فيها الرمال الذهبية رمال بني وهيبة المعروفة طبعا في الشتاء البارد والمعروف في الجو المعتدل ويتقارن لها السواح كثيرا من كل أنحاء المعمورة أو أنحاء العالم وأيضا نفس الشيء عندك في رمال بني وهيبة يوجد فيها عدة فعاليات في الرمال اللي هو مثلا التسلق في الرمال وعمل الرونات في الرمال زايد التخييم في الرمال وعمل الخيام والنار المشتعلة بالليل والجو العليل ومشاهدة غروب الشمس وأيضا مشاهدة اللي هو شروق الشمس الجميل مع الرمال الذهبية والجو المعتدل في رمال بني وهيبة نوك เหนือจากทะเลทรายและหุบเขาอูมานยังโอบล้อมไปด้วยทะเลชายฝั่งที่ยาว 2,092 กิโลเมตรมีพื้นที่ราบลุ่มเพียงพอที่จะทำการเกษตรอาชีพที่สร้างเศรษฐกิจของโอมานในอดีตจึงพึ่งพาสินค้าเกษตรและประมงแบบพอประทังชีพจนเมื่อมีการค้นพบน้ำมันและเริ่มอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันเชิงพาณิชย์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช 1,967จึงทำให้เกิดการหักเหในการพัฒนาประเทศจากสังคมที่พึ่งผลผลิตทางการเกษตรมาเป็นการพึ่งพาน้ำมันรายได้มหาศาลจากการขายน้ำมันดิบถูกนำมาใช้พัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆอย่างกว้างขวางนับแต่ปีคริสตศักราช1975เป็นต้นมาจนโอมานได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่รวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาพื้นที่ของโอมานเนี่ยนะฮะมันเป็น strategic location นะเป็นพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ที่มันเชื่อมต่อมหาสมุทรนะครับอินเดียใช่ไหมครับเชื่อมต่อเปอร์เซียเชื่อมต่อตะวันออกกลางโอ้โหเป็นยุทธศาสตร์การเดินเรือที่สำคัญตรงนี้เองมันจึงทำให้ตอนหลังเนี่ยนะครับในช่วงศตวรรษที่16นะโปรตุเกสก็จึงเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะยึดนะฮะเมืองชายฝั่งต่างๆบริเวณชายฝั่งของโอมานในปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะคราวนี้พอโปรตุเกสในช่วงที่เข้ามาเนี่ยนะฮะเขาก็มีนาการนำเอาความคิดอะไรต่างๆเข้ามาด้วยนะครับรวมทั้งอังกฤษที่เข้ามาตอนหลังเนี่ยเอาเรื่องของแนวคิดการปกครองหรือมาเชื่อมสัมพันธ์กับเจ้าเมืองต่างๆที่อยู่ตามชายฝั่งเนี่ยจนตอนหลังกลายเป็นสร้างระบอบสุลต่านขึ้นมาซ้อนกับระบอบอิหม่ามที่เคยมีอยู่เดิมก็คือส่วนที่อยู่ชั้นในนะครับไม่ได้อยู่ชายฝั่งในส่วนนี้เนี่ยระบบอิหม่ามยังคงเข้มแข็งอยู่ยังมีอิทธิพลอยู่แต่ว่าเมืองรอบชายฝั่งโอมานมัสกัตอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะระบอบสุลต่านถูกสถาปนาขึ้นและถูกสนับสนุนโดยอังกฤษประเทศโอมานมีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านซะอีดบินเตมัวแห่งมัสกัตและโอมานครองราชบัลลังก์โอมานมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1932ทรงปกครองโอมานที่กำลังจมดิ่งอยู่ในห้วงแห่งหนี้สินที่ทางรัฐสุลต่านกู้ยืมจากอังกฤษและอินเดียพระองค์ทรงเข้ามามีบทบาทในกิจการการเมืองอย่างมากและยังคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างโอมานกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกาพระองค์ทรงได้รับการสนับสนุนจากอังกฤษในการปราบปรามเหล่าอิหม่ามที่ท้าทายอำนาจพระองค์ในปีคริสตศักราช1955แต่การปราบปรามเหล่าอิหม่ามทำให้โอมานต้อ
้องบาดหมางกับซาอุดิอาระเบียและอียิปต์นะอันนี้เป็นความขัดแย้งนะครับที่เกิดขึ้นในโอมานที่เราเห็นนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยด้วยการสนับสนุนของอังกฤษเนี่ยมันก็ทำให้ระบอบอิหม่ามเนี่ยนะครับค่อยๆถูกลดบทบาทลงไปเรื่อยๆจนตอนหลังเนี่ยนะครับโอมานขุดพบน้ำมันจำนวนมากนะครับอังกฤษก็เห็นแล้วว่าโอ้นี่ก็เป็นผลประโยชน์สำคัญก็มาเข้ามาทำสัญญงสัญญานะครับในการสัมปทานน้ำมันในโอมานด้วยแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้น้ำมันที่เจอเนี่ยมันดันไปอยู่ในเขตของระบอบอิหม่ามตรงนั้นนะมันก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งนะครับฝั่งสุลต่านก็ต้องการที่จะครอบครองพื้นที่ตรงนี้นะอังกฤษก็สนับสนุนสุลต่านอยู่แล้วและมีผลประโยชน์เรื่องน้ำมันจนกระทั่งในปีคริสตศักราช1970เกิดการรัฐประหารแบบไม่หนองเลือดขึ้นโดยการสนับสนุนจากกองทัพอังกฤษเป็นผลให้สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านซะอีดบินเตมัวต้องสละราชบัลลังก์สุลต่านกอบูสบินซะอีดเสด็จขึ้นครองราชแทนพระราชบิดาส่งริเริ่มพัฒนาโอมานให้ทันสมัยมีพระบรมราชโองการเปลี่ยนชื่อประเทศจากมัสกัตและโอมานเป็นรัฐสุลต่านโอมานส่งใช้รายได้จากน้ำมันในการพัฒนาประเทศมีการสร้างโรงเรียนและโรงพยาบาลไปทั่วส่งสร้างความนิยมผ่านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชกษัตริย์กอบูสพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็มีรายได้จากน้ำมันมหาศาลมีอังกฤษหนุนหลังอยู่นะครับก็เอาเงินเอารายได้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาพัฒนาประเทศระบบสุขภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบการศึกษาอะไรต่างๆจนกระทั่งคนเรียกว่าเป็นยุคเรเนซองส์ของโอมานมันพัฒนาไปมากสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านกอบูสบินซะอีดอัสซะอีดได้ประกาศออกกฎหมายเบสิกลอว์ซึ่งอาจถือเป็นรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรฉบับแรกของโอมานโดยให้หลักประกันความเท่าเทียมกันในสังคมทั้งบุรุษและสตรีความยุติธรรมการยึดหลักกฎหมายการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการพัฒนาสังคมให้สตรีโอมานมีสิทธิในการเลือกตั้งเท่าเทียมกับบุรุษในสภาล่างและโอมานยังมีสตรีเป็นสมาชิกสภาสูงอีกด้วยทำให้โอมานมีโครงสร้างของรัฐที่สมบูรณ์ทั้งสถาบันในด้านนิติบัญญัติบริหารและตุลาการสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านกอบูสบินซะอีดอัสซะอีดทรงเป็นผู้นำในตะวันออกกลางและโลกอาหรับที่อยู่ในอำนาจยาวนานที่สุดและประชาชนชาวโอมานนับถือยกย่องพระองค์เป็นบิดาแห่งประเทศจากผลงานการนำพาประเทศหลุดพ้นจากความยากจนและนำพาความทันสมัยมาสู่ประเทศพระองค์เสด็จสวรรคตขณะมีพระชนมพรรษา79พรรษาในเดือนมกราคมปีคริสตศักราช2020แม้จะเป็นรัฐอิสลามในดินแดนอาหรับที่มีกฎเกณฑ์การดำเนินชีวิตประจำวันเคร่งครัดกว่าภูมิภาคอื่นๆของโลกและแม้จะมีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่วิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศนโยบายการบริหารประเทศที่เปิดกว้างและเสรีกว่าประเทศในโลกอิสลามอื่นๆคุณค่าของรัฐสุลต่านโอมานจึงเปรียบได้ดังอัญมณีที่รอการเจรไนเพื่อจะฉายแสงอันวิบวาวของตัวเองออกมาในไม่ช้าไม่นานนี้